ัวอย่างที่7ค่ะเขาให้เราแก้สมการ x กำลัง2ลบ 4x บวก13มีค่าเท่ากับ0การแก้สมการก่อนอื่นก็ต้องเช็คก่อนใช่ไหมคะว่ามันมีคำตอบไหมซึ่งวิธีการเช็คก็คือเช็คจาก b กำลัง2ลบ 4ac นั่นเองแล้วถ้ามันมีคำตอบก็ไปใช้สูตรหา x จาก x เท่ากับลบ b บวกลบรูท b กำลัง2ลบ 4ac ส่วนด้วย 2a เพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ต้องไปดูก่อนว่ามีคำตอบไหมค่ะซึ่งในข้อนี้เนี่ยนะคะ a ก็มีค่าเท่ากับ1 b เป็นลบ4แล้วก็ c เป็น13ค่ะจะได้ว่า b กำลัง2ลบ 4ac ก็คือ b เป็นลบ4ลบ4 a คือ1แล้วก็ c เป็น13ลบ4กำลัง2เนี่ยเป็น16 4คูณ1คูณ13เป็น52 16ลบ52เนี่ยเป็นลบ36ซึ่งลบ36เนี่ยมันน้อยกว่า0ดังนั้นข้อนี้ก็เลยตอบได้เลยค่ะไม่ต้องหาต่อแล้วว่าไม่มีคำตอบของสมการ x กำลัง2ลบ 4x บวก13เท่ากับ0ก็เลยเสร็จแบบรวดเร็วสำหรับตัวอย่างที่7เพราะว่าตัวอย่างนี้มันไม่มีคำตอบใช่ไหมคะเราเช็คจาก b กำลัง2ลบ 4ac แล้วเพราะฉะนั้นเราก็ไม่จำเป็นต้องไปเสียเวลาหาค่า x จากสูตรยาวเหยียดอันนั้นมาดูกันต่อที่ตัวอย่างที่8ค่ะตัวอย่างนี้ก็ให้เราแก้สมการของ 16x กำลัง2บวก 24x บวก9เท่ากับ0ซึ่งข้อนี้ a มีค่าเท่ากับ16 b มีค่าเท่ากับ24แล้วสุดท้าย c มีค่าเท่ากับ9ค่ะเมื่อรู้ a b c แล้วก็จะได้ว่า b กำลัง2ลบ 4ac เนี่ยมีค่าเท่ากับ b เป็น24ลบ4 a เป็น16แล้วก็ c เป็น9 24กำลัง2เนี่ยมีค่าเท่ากับ576ค่ะส่วน4คูณ16คูณ9เนี่ย4คูณ16ได้64 64คูณ9ก็ได้576ค่ะออกมาเป็น576ลบ576แน่นอนคำตอบก็เป็น0ถ้ามันเท่ากับ0เนี่ยก็แปลว่ามีคำตอบถูกไหมคะถ้ามันมีคำตอบก็มาช่วยกันหาค่า x เลยค่ะยังจำกันได้อยู่ไหมว่า x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตามสูตรคำตอบก็คือลบ b บวกลบรูท b กำลัง2ลบ 4ac แล้วก็ส่วนด้วย 2a ค่ะลบ b ก็คือลบ24บวกลบรูท b กำลัง2ลบ 4ac เราหามาแล้วว่ามันเป็น0ส่วนด้วย 2a ก็คือ2คูณ16นั่นเองค่ะรูท0ก็เป็น0เพราะฉะนั้นคำตอบก็เลยจะเหลือแค่ลบ24ส่วน2คูณ16ค่ะ2กับ16เนี่ยสามารถตัดทอนกันได้ขอโทษค่ะ2กับ242 1 2 2 12เป็น24สำหรับ12กับ16เนี่ยขอใช้แม่4ตัดค่ะ4 3 12 4 4 16ก็เลยได้คำตอบของ x ออกมาแล้วว่าเป็นลบ3ส่วน4ค่ะหรือว่านั่นก็คือดังนั้นแล้วลบ3ส่วน4เป็นคำตอบของ
สมการ 16x กำลัง2บวก 24x บวก9ค่ะเป็นคำตอบของข้อนี้แล้วก็ข้อนี้นะคะหลังจากที่เราเช็คได้ว่ามันมีคำตอบเพราะว่า b กำลัง2ลบ 4ac เท่ากับ0เนี่ยถ้ารู้ว่ามันมีคำตอบแล้วก็จัดการหาค่า x เลยค่ะหาได้จาก b ลบ b บวกลบรูท b กำลัง2ลบ 4ac ส่วน 2a แบบนี้เลยเราแค่แทนค่าเข้าไปก็จะได้คำตอบออกมาเลยโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปนั่งแยกตัวประกอบหรือว่าจัดกำลัง2สมบูรณ์แค่แทนค่าเข้าไปแล้วก็คิดเลขให้ถูกก็ได้คำตอบแล้วค่ะสำหรับพี่ก็การแทนค่าลงไปในสูตรนี้เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นวิธีที่สะดวกสบายมากๆแต่ถ้าสมมติว่าน้องๆเห็นตัวเลขแล้วมันเยอะๆแบบยกกำลังสองไม่ไหวหรืออะไรประมาณนี้ถ้าสมมติว่าน้องๆสามารถแยกตัวประกอบออกก็กลับไปใช้วิธีการแยกตัวประกอบได้นะคะพี่ไม่ได้บังคับว่าจะต้องใช้วิธีนี้เท่านั้นใช้วิธีที่น้องถนัดเลยก็จะดีกว่าค่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่ตัวอย่างที่9ตัวอย่างสุดท้ายก่อนจะขึ้นหัวข้อถัดไปในเรื่องของการนำไปใช้ประโยชน์ของมันนะคะไปดูกันเลยสำหรับตัวอย่างที่9ให้แก้สมการ y กำลัง2บวก 2y ลบ 13 มีค่าเท่ากับ 0สำหรับโจทย์ข้อนี้ a คือ1 y b คือ2แล้วสุดท้าย c คือลบ13ค่ะได้ค่า a b c ออกมาแล้วก็เลยจะได้ว่า b กำลัง2ลบ4 a c เนี่ยมีค่าเท่ากับ2กำลัง2ลบ4คูณ1คูณลบ13 2กำลัง2เป็น4ค่ะลบตัวนี้เจอลบตัวนี้ลบลบเป็นบวกแล้วก็เหลือแค่คูณตัวเลขค่ะ4คูณ13เนี่ยได้52 4บวก52ออกมาเป็น56ซึ่ง56มีค่ามากกว่า0แปลว่าสมการนี้มีคำตอบค่ะแถมมี2คำตอบด้วยเพราะว่ามันมากกว่า0เพราะฉะนั้นเรามาช่วยกันหาค่าคำตอบของสมการดีกว่าสำหรับข้อนี้คำตอบของมันเป็นตัว y เพราะฉะนั้นเราต้องเขียนเป็น y นะคะ y ก็มีค่าเท่ากับลบ b บวกลบรูท b กำลัง2ลบ 4ac ส่วนด้วย 2a ค่ะสำหรับข้อนี้ b คือ2ก็เป็นลบ2บวกลบรูท b กำลัง2ก็คือ b กำลัง2ลบ 4ac เนี่ยหาได้แล้วว่ามันคือ56ก็เลยเป็นลบ2บวกลบรูท56ส่วน 2a ก็คือ2คูณอยู่กับ1ค่ะเพราะฉะนั้นคำตอบก็เลยเป็นลบ2บวกลบรูท56ส่วน2นั่นเองแต่ว่าสำหรับข้อนี้รูท56เราสามารถดึงตัวเลขบางตัวออกมาได้เพื่อให้ได้คำตอบที่สวยงามยิ่งขึ้นเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะ56เกิดจาก8คูณ7ค่ะ8 7 56 8ก็คือ4คูณ2ซึ่ง4ก็คือ2คูณ2ค่ะจะเห็นว่ามี2ซ้ำกันแล้วก็2ตัวนี้ไม่เหลือใครซ้ำแล้วแล้วก็7ไม่มีใครซ้ำเพราะฉะนั้นแล้วรูท56เนี่ยก็มีค่าเท่ากับ2รูท14นั่นเองหรือถ้าเขียนก็จะเป็นลบ2บวกลบ2รูท14แล้วก็ส่วน2ค่ะซึ่งจะเห็นว่าทั้ง2ตัวเนี้ยมี2เป็นตัวร่วมใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นพี่ขอดึง2ออกมา2ถ้าดึงออกจากลบ2ก็จะเหลือลบ1ส่วนตัวนี้บวกลบ2รูท14ถ้าดึง2ออกก็จะเหลือแค่รูท14ค่ะข้างล่างเป็นส่วน2แต่ว่าตัวนี้กับตัวนี้เนี่ยตัดกันได้เพราะฉะนั้นคำตอบสำหรับข้อนี้ก็เลยเหลือแค่ลบ1บวกลบรูท14ค่ะหรือถ้าเขียนให้เป็นทางการนิดนึงก็จะเขียนว่าดังนั้นลบ1บวกรูท14และลบ1ลบรูท14
เป็นคำตอบของสมการนั่นเองค่ะคือคำตอบของเราได้เป็นลบ1บวกลบรูท14มันมีบวกลบแปลว่าคำตอบเนี่ยสามารถแยกออกมาได้เป็นบวกแล้วก็ลบแบบนี้ค่ะก็เป็นคำตอบของข้อนี้เลยจบตัวอย่างแล้วเดี๋ยวถัดไปจะไปขึ้นหัวข้อถัดไปซึ่งก่อนหน้าที่จะขึ้นหัวข้อถัดไปพี่ก็อยากให้น้องๆจำสูตรการหาคำตอบ b กำลัง2ขอโทษค่ะลบ b บวกลบรูท b กำลัง2ลบ 4at ส่วน 2a ให้ได้จำให้ขึ้นใจแล้วก็แทนค่าให้เป็นเช็คให้ถูกว่า a คืออะไร b คืออะไร c คืออะไรเพื่อที่เวลาแทนค่าออกมาแล้วก็จะไม่ผิดถ้าน้องๆจำสูตรถูกแต่แทนค่าผิดคำตอบก็ผิดนะคะเพราะฉะนั้นพี่อยากให้น้องๆจำไม่ถูกแล้วก็แทนค่าให้ถูกด้วยคิดเลขให้ถูกด้วยคำตอบที่ออกมาก็จะถูกต้องเองเดี๋ยวเทคถัดไปจะไปต่อกันที่หัวข้อถัดไปค่ะอย่าลืมกด subscribe นะคะ